ปิดตัวมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กส์คอนเวอร์ทิเบิลใหม่พร้อมกิจกรรมมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กส์แทร็กเดย์2018สุดยิ่งใหญ่บนแทร็กระดับโลกมินิประเทศไทยนำคณะสื่อมวลชนบินลัดฟ้าร่วมเปิดตัวสมาชิกใหม่ล่าสุดมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กส์คอนเวอร์ทิเบิลใหม่อวดโฉมสมรรถนะสุดปราดเปรียวด้วยจิตวิญญาณของรถแข่งโกคาร์ทอันเป็นเอกลักษณ์ของจอห์นคูเปอร์เวิร์กส์กันอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกในกิจกรรมสุดพิเศษมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กส์แทร็กเดย์ซึ่งจัดขึ้นสำหรับสื่อมวลชนและลูกค้ามินิณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์สวัสดีครับแฟนๆมินิชาวไทยนะครับผมปรีชานินาเกียรติกุลนะครับผู้การทั่วไปของมินิประเทศไทยยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่บุรีรัมย์นะครับวันนี้มินิประเทศไทยพาทุกท่านนะครับมาพบกับงานมินิแทร็กเดย์2018นะครับนี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่มินินำตัวจอห์นคูเปอร์เวิร์กนะครับหรือมินิรุ่นท็อปล่าสุดของตระกูลจอห์นคูเปอร์เวิร์กตัวใหม่นะครับนั่นคือตัวที่อยู่ทางด้านขวามือของกระผมนะครับนี่คือตัวจอห์นคูเปอร์เวิร์กคอนเวอร์ทิเบิลนะครับหรือรุ่นเปิดประทุนนะครับซึ่งวันนี้มินิประเทศไทยพาจอห์นคูเปอร์เวิร์กมาครบทั้งตระกูลนะครับทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับเพื่อที่จะมาเปิดตัวที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในวันนี้นะครับและนี่คือไฮไลท์ของมันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจอห์นคูเปอร์เวิร์กคอนเวอร์ทิเบิลตัวใหม่รุ่นนี้มาพร้อมกับความใหม่ล่าสุดของมินินะครับที่เปิดตัวไปไม่ว่าจะเป็นโลโก้ใหม่นะครับไฟท้ายนะครับที่เป็น Union Jack ที่สามารถเห็นกันได้จากภายนอกนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของระบบเครื่องยนต์และระบบเกียร์เรายังมาด้วยหัวเกียร์ใหม่นะครับ8 Speed Streptronic นะครับแล้วก็ระบบเบรก Brembo นะครับที่ทำให้การขับขี่และการหยุดรถเป็นไปได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เรียกได้ว่าแรงจริงนะครับ0ถึง100เพียงแค่ 6.5 วินาทีเท่านั้นเองแล้วก็ที่สำคัญนะครับด้วยความแรงและความสปอร์ตความปราดเปรียวของมันทำให้เราต้องมีแผงเรดิเอเตอร์กริลนะครับที่จะต้องช่วยระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นนะครับนี่คือความง่ายๆคร่าวๆของรถรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับตัวจอห์นคูเปอร์เวิร์กคอนเวอร์ทิเบิลนะครับวันนี้นะครับนอกจากที่เราจะพาทุกท่านมาชมกับเจ้าตัวใหม่นี้นะครับเรายังจะมีกิจกรรมนะครับแน่นอนฮะทุกท่านคงอยากจะขับรถแรงๆอย่างนี้ในสนามระดับโลกนะครับอย่างช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเราก็จะมีทีมอินสตรัคเตอร์นะครับมืออาชีพนะครับก็สามารถที่จะทำให้ทุกท่านนะครับได้สัมผัสกับการขับขี่แบบเร้าใจนะครับในคอร์เนอริงทุกอย่างนะครับของสนามที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในที่นี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบริเวณด้านนอกนะครับเราก็ยังมีสถานีสเตชันอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีการฝึกขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับการขับขี่รบกล้วยฝึกการขับการคอนโทรลรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสลาลอมเรียกได้ว่าเราอยากฝึกให้คนขับนะครับมีวินัยในการขับรถและที่สำคัญรู้จักการควบคุมรถเพราะบอกได้เลยครับว่าเจ้านี่มันสนจริงๆฮะแต่ถ้ารู้จักการควบคุมมันแล้วเนี่ยสนุกแน่ๆครับกับการขับขี่ในสไตล์มินิครับสำหรับลูกค้านะครับทั่วไปนะครับที่อยากจะได้ยนต์โฉมเจ้าตัวนี้นะครับสามารถที่จะพบกับมินิโฉมใหม่นี้นะครับได้ที่โชว์รูมมินิทั่วประเทศนะครับของประเทศไทยนะครับ